การคลายกล้ามเนื้อคนที่มีอาการปวดต้นแขนล้าวไปที่มือนะครับหาก้อนเราจะเน้นแล้วก็คลายตรงนั้น 3-5 รอบนะครับใช้อุ้งมือของเราการสะบัดต้องทำด้วยความชำนาญนะครับถ้าใครทำไม่ได้ไม่มั่นใจอย่าทำนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเคล็ดลับลดปวดนะครับวันนี้เราจะพามาดูการคลายกล้ามเนื้อคนที่มีอาการปวดต้นแขนล้าวไปที่มือนะครับโดยเราจะทำให้กับคนไข้นะครับเดี๋ยวมาดูการวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยแล้วทำให้คนไข้ให้อาการมันดีขึ้นเราทำกันยังไงมาดูนะฮะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับครับในคนที่มีอาการปวดที่บริเวณต้นแขนนะครับล้าวไปที่มือเนี่ยจริงๆมันมีอาการมาจากที่หัวไหล่ก็ได้ที่คอก็ได้ดังนั้นเราควรจะเช็คที่คอกับที่ไหล่ให้เรียบร้อยก่อนถ้าเราเช็คแล้วว่าไม่มีอาการนะครับเราค่อยมานวดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณต้นแขนวันนี้จะมาสอนวิธีนวดคลายกล้ามเนื้อที่ต้นแขนเนาะต้นแขนที่พูดถึงนี่คือบริเวณไบเซปคือตรงนี้นะครับกับด้านหน้าของแขนตรงนี้วิธีการคือเราจะกดเช็คดูว่ามีอาการแข็งๆหรือว่ามีอาการปวดตรงไหนร่วมด้วยหรือเปล่ามาดูกันครับดูนะครับอาการปวดที่บริเวณต้นแขนนะเราอาจจะเช็คโดยการกดคึงหาจุดที่มีอาการปวดถ้าเราเห็นว่าก้อนหรือว่าโทนของกล้ามเนื้อเนี่ยมันตึงมากเราก็จะกดคลายหรือว่ากดเน้นลงไปเพื่อเช็คว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่มีอาการเจ็บไหมโดยถามจากคนไข้เนาะว่านี่ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเจอเราก็จะเน้นตรงจุดพวกนี้ไว้หรือแม้กระทั่งบริเวณนี้เช่นเดียวกันนะครับหาก้อนหาปมหาไตที่เป็นก้อนขึ้นมาเป็นก้อนของกล้ามเนื้อเราจะเน้นแล้วก็คลายตรงนั้นนะครับมาดูนะครับเราจะดูที่บริเวณหัวไหล่นะแล้วเราจะคำหาเพ้าของคนไข้ที่บริเวณข้อมือก่อนเพ้าของคนไข้คือสัญญาณชีพของคนไข้เนาะว่ามันหัวใจมันเต้นเร็วเต้นช้านะครับจะอยู่ที่ปลายมือบริเวณนี้นะครับแตะแล้วเราจะใช้มืออีกข้างเนี่ยกดเข้าไปที่ใต้รักแร้เนาะในลักษณะนี้นะครับจนสัญญาณชีพที่มือเนี่ยมันหายไปนะครับการทำแบบนี้ต้องระวังนิดนึงนะในคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจมีปัญหาเรื่องโรคลิ่มเลือดระวังนะครับห้ามทำแต่ว่าถ้าเป็นคนปกติร่างกายแข็งแรงเราสามารถทำได้เราจะค้างไว้ประมาณสัก10วินาทีถึง15วินาทีก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วผ่อนนะครับถ้าทางแพทย์แผนไทยเราจะเรียกว่าเปิดปิดประตูลมเนาะคำอีกครั้งเพื่อเช็คว่ามันกลับมาแล้วนี่กลับมาแล้วนะครับทีนี้เราคลายกล้ามเนื้อการเปิดปิดหลอดเลือดเมื่อกี้มันจะทำให้มีการปั๊มปิ้งเข้าไปที่กล้ามเนื้อต่างๆทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะครับดังนั้นเราสามารถจะทำร่วมด้วยได้เนาะอันนี้คืออาการเกร็งของกล้ามเนื้อไบเซปนะครับผมจะทำไปทั้งแขนก่อนนะให้คนไข้วางแขนไว้โดยที่แขนอยู่บนเตียงแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงไปตึงๆตรงๆนะครับตอนแรกเนี่ยให้กดไปทั่วๆก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่ต้องลงลึกไปที่จุดจุดใดจุดหนึ่งเนาะแต่ว่าให้เราดูตำแหน่งที่มีอาการแล้วเราค่อยไปเน้นนะครับตำแหน่งที่มีอาการเราค่อยเน้นนะครับแขนหมุนแขนออกในลักษณะนี้นะครับกดเข้าไปนะครับมันจะแบ่งเส้นด้านในตรงกลางด้านนอกเมื่อกี้ผมเริ่มตรงกลางมาแล้วนะครับ3-5 รอบนะครับใช้อุ้งมือของเราจะนวดให้แฟนที่บ้านก็ได้หรือว่านวดให้ลูกค้าก็ได้นะเป็นเทคนิคลองไปใช้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำเหมือนจริงเลยนะว่าเวลานวดเรานวดยังไงประมาณนี้นะพอได้นะครับทีนี้ด้านในไปแล้วด้านนอกบ้างนะครับก็ความแขนลงในลักษณะนี้กดแขนนะครับสังเกตว่าผมใช้2มือเพื่อให้เร็วนะครับถ้าใช้มือเดียวเนี่ยมันจะไม่เสร็จเนาะเพราะว่าเราต้องเน้นอีกหลายจุดครับใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีนะครับ 3-5 นาทีสามถึงห้ารอบถ้ามันตึงเราก็เน้นหน่อยนะแต่ถ้าไม่ตึงก็ผ่านไปได้นะครับโอเคไหมพอได้นะครับประมาณ3รอบแล้วนะเนี่ย
ทีนี้เราเจอจุดที่มีการกดเจ็บก็คือตรงไบเซปนะครับใช้นิ้วโป้งนะกดไปที่กล้ามเนื้อนะครับผ่อนกดเลยนะครับนะครับเราจะเพิ่มให้กดได้ลึกขึ้นยากขึ้นโดยให้คนไข้เหยียดแขนตรงๆนะครับในลักษณะนี้นะครับอาจจะวางไปที่มือผมนะกดเลยเหยียดศอกให้ตึงนะครับประมาณนี้นะครับเทคนิคการกดถ้าเจอไตเจอปมกดค้างได้นะครับเราเรียกว่า deep friction หรือกดค้างไว้นะครับประมาณสัก30วินาทีหรือกดแล้วคลึงก็ได้นะครับกดแล้วคลึงก็ได้ระวังการกดพวกนี้จะทำให้เกิดการบาดเจ็บร่วมด้วยได้ต้องระวังมากๆนะครับดังนั้นเวลากดคลายกดคลึงพวกนี้ต้องระมัดระวังเนาะการบาดเจ็บอาจจะเกิดขึ้นหลังจากการนวดได้ในวัน2วันต้องระวังส่วนใหญ่จะดีขึ้นภายในวัน2วันครับแต่ว่าถ้ามันคนไข้มีความอ่อนแอเนาะอายุเยอะแล้วมีโรคประจำตัวพวกนี้จะทำให้อาการเนี่ยมันเกิดอักเสบรุนแรงดังนั้นการทำควรจะระมัดระวังมากๆนะครับต้องประเมินให้ได้ด้วยพอเสร็จแล้วนะเราจะหมุนแขนหมุนข้อแขนนะครับแบบนี้10ครั้งนะครับอันนี้เป็นการประคองแขนเฉยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็งอศอกเหยียดศอกในลักษณะนี้2นะครับ10ทีเหมือนกันนะครับนะครับเสร็จแล้วเราทำการเหยียดกล้ามเนื้อโดยกดไหล่ลงในลักษณะนี้พร้อมกับจับมือนะครับให้คนไข้ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับเราจะยืดที่บริเวณต้นแขนนะครับโดยการใช้มือนะจับในลักษณะนี้อีกมือหนึ่งกดลงอย่างนี้นะครับวางแขนนะครับแล้วก็ยืดถ้าคนไข้มีอาการเกร็งบอกให้คนไข้ผ่อนนะครับแล้วก็ให้คนไข้หายใจเข้าลึกคนไข้หายใจออกยาวแล้วผ่อนทำร่วมด้วยนะมันจะทำให้กล้ามเนื้อไม่กากมากเกินไป2อ่ะปึ๊บ3อ่ะปึ๊บ4อ่ะปึ๊บ5ประมาณนี้นะครับลองใช้ดูนะครับอีกอันนึงเราจะให้คนไข้ปล่อยแขนอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าข้อต่อตรงนี้มันสามารถที่จะขยับได้เราก็ออกแรงจับที่บริเวณข้อศอกในลักษณะนี้เพื่อให้มันคลายมากที่สุดนะแล้วก็ดึงนะครับค้างไว้30วินาทีประมาณนี้การสะบัดต้องทำด้วยความชำนาญนะครับถ้าใครทำไม่ได้ไม่มั่นใจอย่าทำนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อมีสกิลแล้วก็ลองฝึกดูลองทำดูนะครับขยับเคลื่อนแค่ข้อต่อนิดเดียวนะฮะค้างไว้ประมาณนี้สุดท้ายให้คนไข้วางพักเรายืดฝั่งตรงข้ามกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับฝั่งด้านนี้ด้วยเนาะเพราะว่าเราทำแต่ด้านเดียวไม่ได้10ครั้งเป็น1เซตนะครับอาจจะทำไม่ถึง10ก็ได้ถ้ากล้ามเนื้อไม่ตึงมากนะประมาณ 3-5 รอบก็ได้ยืดนานๆหน่อยประมาณ15วินาทีถึง20วินาทีก็ได้โอเคนะครับพอได้เนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเคล็ดลับลดปวดลองไปใช้ดูคนที่มีอาการปวดที่บริเวณแขนลงมาที่ต้นแขนในลักษณะนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนวดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณต้นแขนเล้าไปที่บริเวณแขนด้านหน้านะครับลองไปใช้ดูแยกให้ออกนะว่ามีปัญหาที่คอหรือไหล่ไหมถ้าใครที่แยกไม่เป็นทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ในคอมเมนต์นะครับผมจะส่งคลิปวิธีการตรวจประเมินข้อไหล่กับข้อคอให้เนาะเพื่อจะได้รู้ว่าปัญหามันมาจากที่คอหรือว่าไหล่หรือเปล่าถ้าปัญหามาที่กล้ามเนื้อทำพวกนี้อาการจะดีขึ้นครับเอาไปทำแล้วเอาไปใช้แล้วเป็นอย่างไรทำแล้วเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับว่าทำแล้วได้ผลยังไงบ้างเจ็บมากขึ้นหรือเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นไหมทำนองนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
ท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ YouTube Channel บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถ LINE เข้ามาได้ที่ LINE OA ของเรานะครับLINE ID @bunditclinic ครับ @bunditclinic @bunditclinic ครับส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977สามารถนัดหมายได้ทั้ง2 สาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ